นี้นะคะคุณพี่เดินเข้าไปข้างในสิคะเดินเข้าไปให้เพื่อนๆดูว่ามันคืออะไรข้างในคะเดินเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมเรามาเก็บบักแอปเปิลเข้าไปข้างในนู้นค่ะคุณพี่คะโอ้ยมาพี่น้องบักแอปเปิลไม่หวาดไม่ไหวเลยหันอย่าหันตูดให้ท่านผู้ชมนะคะพี่น้องอุ้ยคุณพี่มันไม่ได้เสียนะเนี่ยมันร่วงคั่วมันเค้าเรียกอะไรมันแก่ไงนี่หล่นลงมาค้าอยู่บนยอดไม้นี่ก็เพียบหมดเลยมันแล้วก็หัวได้รูของเป็นใหญ่นี่ค่ะท่านผู้ชมงามสวัสดีนะคะวันนี้จะพามาเก็บยังก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจ้ะสวยๆลูกใหญ่มากเลยแอปเปิ้ลจากสวนน้องป๊อกนะคะสวนน้องป๊อกนะคะดูสิข้างเมืองอะไรเอ่ยใครอยากเมืองเลติเมืองเลตี้มาซื้อผักผลเอ็ดผลมงผลไม้มาซื้อต้นไม้ก็ได้นะคะก็มีต้นไม้ขายเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเก็บได้เยอะแค่ไหนนะคะขอบคุณที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามไปทำอะไรกินแอปเปิ้ลมูสอร่อยเนาะแอปเปิ้ลมูสเอาแอปเปิ้ลเค้กแอปเปิ้ลเค้กแอปเปิ้ลตาร์ทแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้ทำได้หมดค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะวันนี้นะคะคุณพี่เดินเข้าไปข้างในสิคะเดินเข้าไปให้เพื่อนๆดูว่ามันคืออะไรข้างในคะเดินเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมเรามาเก็บบักแอปเปิ้ลเข้าไปข้างในนู้นค่ะคุณพี่คะโอ้ยมาพี่น้องบักแอปเปิ้ลไม่หวาดไม่ไหวเลยอย่าหันตูดให้ท่านผู้ชมนะคะพี่น้องอุ้ยคุณพี่มันไม่ได้เสียนะเนี่ยมันร่วงคั่วมันเค้าเรียกอะไรมันแก่ไงนี่หล่นลงมาค้าอยู่บนยอดไม้นี่ก็เพียบหมดเลยมาเก็บเอาเด้อผู้ใดเอ่ยจะไปทำมูสใช่ไหมลืมเอาตะกร้ามาเนาะนี่มีแต่ลูกใหญ่ๆนี่เก็บไปพี่น้องจ๋าเนี่ยเขาถุงมาก่อนเรามาเก็บกองกันไว้ก่อนพี่น้องมาเก็บเลยจ้าเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีคุณพี่กัลยาคุณพี่กัลยาสวัสดีค่ะมาแล้วเขาบอกว่าให้สอยเอาเขาบอกมันไม่สวยแล้วไม่เป็นไรเราไปเขาจะไปตัดเขาจะไปปอกเราทำมูสเนี่ยมูสเก็บทั้งหมดให้มันหมดก่อนดีกว่าไหมเอาคุณนายสอยให้เล่าเนี่ยโอ้ยคนใช้คนท้อคนใช้โอ้ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวต้นเตี๋ยสวยมันมาสิฮอดต้นเตี๋ยสวยพี่น้องจะเบิ่งจ้าเต็มเลยจ้าเดี๋ยวฉันจะสวยข่อยเตี๋ยไรยืนบ่ได้พี่น้องเอาบ่ฮอดขนาดใหม่มันสูงอันใหม่มันเตี๋ยใหม่มันเตี๋ยหรือคนมันเตี๋ยเอาอยู่ดิลองหัวได้1 2 3โตได้อยู่เอ้ยได้อยู่1ลูกใหญ่อยู่นะจกดูสิคะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมงามเอาไปข้างนอกเดี๋ยวขอสิอันนั้นให้ว่าแต่แม่นอยู่เมืองไทยของอาซีปีนเอาดอกเนาะพี่น้องจ๋าจะเบิ่งเมืองไทยเต็มเลยใช่มั้ยแต่ว่าอยู่ที่นี่กลัวเขาว่าเรากลัวเขาว่าเราบ้านนอกเขาคงนานนี่นะคะเขามีตะก้อด้วยนะเห็นไหมตะก้อเมืองนอกเขาตะก้อเมืองนอกค่ะคุณพี่กัลยาไม่ต้องเอามาจากเมืองไทยแล้วตื่นเต้นมากคุณพี่เอาไปทำให้หมดเลยเพราะว่าเก็บไว้ก็ล่วงทิ้งเสียดายของหมดค่ะนี่วางตรงนี้ครับเพราะว่าเราทำกับข้าวเป็นเราทำเป็นเนาะทำเป็นไอเนี่ยเองแอปเปิ้ลตาร์ทอ่ะเค้กแอปเปิ้ลเอาแบบนี้พี่น้องเต็มเลยจ้ะอร่อยทำอร่อยแต่ถ้ากินเล่นอ่ะไม่อร่อยเหรอใช่ค่ะจิ้มพริกเกลือก็ไม่อร่อยเหรอจิ้มคุณนายเอาลูกนี่นะจิ้มพริกเกลือถ้าสมมติมันเต็มต้นอยู่นี่ถ้าสมมติว่ามันยังอ่อนๆอยู่จะอร่อยค่ะนี่ลุงแต่เนื้อมันเละใช่ไหมใช่เนื้อมันฝาวอ่ะฝาวใช่ไหมคะไอ้ทำเนี่ยนี่อีกลูกนึงอุ๊ยอ้ายโตเก็บสิเจ๊เจ๊เจ๊เก็บทิ้งเลยทิ้งไปช้ำหมดแล้วเป็นไรหรอไม่เป็นไรก็แค่ไปดูไปแบบไปถูกไปแตะมันเฉยๆมันก็โลนระวังหัวนะระวังหัวด้วยลูกเป็นใหญ่อ้ายขออภัยพี่น้องจ๋าพี่จ๋าพี่ไม่ได้ไม่ใช่ตกใส่หัวฉันเนี่ยคุณพี่มาเก็บเอานะคะเดี๋ยวมาถามเดี๋ยวมาดูดิคุณพี่เก็บมาแล้วมาดูคุณพี่เก็บคุณพี่เก็บนะคะลูกใหญ่ลูกโตนี่มันไม่ได้เสียนะนี่พี่น้องไม่ได้เสียนะเอาให้เต๋อว่าเอาให้ตายไปเลยเอาไว้ให้สัตว์มันกินบ้างไม่มีสัตว์มากินหรือเปล่าคุณน้องไม่มีหรอกค่ะถ้าปล่อยไปมันก็จะเน่าค่ะคุณพี่ขาไม่มีค่ะเพราะว่าล้อมรั้วไว้หมดแล้วกลัวกระต่ายมากินพืชผักด้วย
นี่ก็ขึ้นย่ำขึ้นกับปิดรั่วเนาะแม่นบ่พี่น้องเต็มเลยจ้ะเต็มโอ้ยตายแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดดูสิมันเต็มไปหมดเลยเต็มเลยพี่น้องจ๋าเอาเอาพ่อเลยล่ะคุณนายพ่อมาป้าเก็บเอาคนมันหมดเลยข้างบนแม่เสียดายมาโอ้ดูสิลูกนั้นสวยมากเลยมาดูสิคุณนายขาเยอะเพิ่นนี่เห็นบ่พี่น้องสวยแห้งป๊าดมาๆๆๆเดี๋ยวมันมาแอปเปิ้ลลูกแดงๆสวยๆสดๆยกขึ้นใส่นี่สวยๆเลยจ้ะลูกใหญ่ๆพอแล้วพอเอาเฮ้ยโอเคพอแล้วมาช่วยกันช่วยกันลูกใหญ่แห้งจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะสวยงามสวยงามอลังการเยอะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้องเบิ่งหลายแห้งจ้ะแอปเปิ้ลนี่จ้ะ